Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahin aliyil azim. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. วันนี้ไฟบังคับเนาะความจริงไม่อยากจะมาเลยเนาะไฟบังคับที่มัสยิดอัตตีก็ปฏิเสธเดือนรอมฎอนขอเพราะว่าผม5 โมงเย็นนี้ต้องออก Facebook นะครับของมูลนิธิละพานแล้วก็ตี 3 ถึง 7 โมงเช้าอันนี้ดาวเทียมดูมั่งว่าฮะดูทรงหน้าตานี่ไม่น่าจะได้ดูมั้งนะโหอยากจะกลับบ้านเลยนะ 108 PSI 108ก็พี่น้องชมไว้ได้อย่าเต็มอ่ะอย่าเต็มก็ตะกี้คุยกับอาจารย์ชุโกตนี่นะครับแล้วก็ TM นี่ TM ก็จัดมาเมื่อวานนะครับถ้าดู3 ช่องนี้ได้นี่นะครับก็ดูรอบพานได้แต่รอบพานเนี่ยจะไปอยู่108คือไม่ได้เข้ากลุ่มเพราะเราไม่ได้24 ชั่วโมงไงเราตัวเล็กๆครับนกกระจอกนิดนึงนะค่อยๆบินนะครับแต่สังเกตว่านกกระจอกจะบินเป็นฝูงเนาะนะก็จะมียามาอาหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับตี 3 ถึง 7 โมงเช้าขอโทษนะฮะเที่ยงคืนถึง 7 โมงเช้านะครับส่วนหมดรอมฎอนไปแล้วเนี่ยตี 5 ถึง 7 โมงเช้าครับก็ลองเข้าไปดูนิดนึงนะครับนะก็จะมีวิทยากรหมุนเวียนไปแต่ผมนี่จะประจำตอนตี 3นี่ประจำเลยนะถึง7 โมงเช้านะครับก็วันนี้ก็ออกนะโตตานก็มาออกเมื่อคืนเสร็จแล้วก็ลงมาพักหลับนิดหน่อยหลับบ้างตื่นบ้างนะครับกลัวพลาดโอกาสนะอามานะด้วยนะครับมันก็เลยเนาะนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยเดือนรอมฎอนเราเจอกันหนเดียวนะที่แรกมานี่ว่าจะมากินกาแฟชาไม่ทำไมขี้เหนียวจังอะที่นี่ ไม่เลี้ยงเลยนะน้ำเปล่าก็ไม่เลี้ยงเนาะผมได้หัวข้อที่สำคัญมากๆนะครับเป็นหัวข้อส่วนใหญ่แนวเนี้ยหัวข้อที่เราต้องอยู่กับมันตลอดนบีบอกว่า2 ประการที่เป็นสาเหตุให้ลงนรกเดา2 ประการเป็นสาเหตุทำให้เราเนี่ยส่วนใหญ่ลงนรกนะเอาไว้ว่าร่างกายของเราเนี่ยนะมีอยู่2 ที่เท่านั้นแหละครับส่วนใหญ่1ลิซาเนี่ยลิ้น2ก็คือขอโทษนะฮะอวัยวะเพศทำซินาอะไรว่าไปแต่ที่อยากหัวข้อเรื่องวันนี้ถ้อยคำที่กล่าวร้ายผู้อื่นผมคงไม่ได้มาบอกว่าสำนวนของการกล่าวร้ายผู้อื่นเนี่ยเป็นยังไงไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเวลาเราด่าใครเนี่ยสมมุตินี่เราต้องเตรียมสำนวนไหม ใช่ป่ะเราไม่ต้องเตรียมนะมันไปของมันอัตโนมัตินะมีไหมต้องเริ่มด่าบนไอ้ข้าวเหนียวเปียกไอ้กระเพาะแพะอะไรเงี้ยเราต้องมาไม่ต้องเตรียมฉะนั้นถ้อยคำเนี่ยนะมันมาจากข้างในนบีถึงบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เราลงนรกก็คือลิ้นนะครับลิ้นนี่สำคัญอยู่กับเรานะยกเว้นคนเป็นใบ้ฮะเขาไม่พูดอยู่แล้วแต่เราเนี่ยต้องพูดนบีสั่งให้เราพูดแต่สิ่งดีถ้าพูดดีไม่ได้เงียบวะมังกานะยุมินุบิลลาฮิวันเยามินอาคิรมันผู้ใดใครก็ตามที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยวะเยามินอาคิรและอีหม่านต่อวันสุดท้ายจะสังเกตนะลูกกลอีหม่านมีกี่ประการนะครับติ๊กตอกนะระดับศิลปวัฒนาแล้วผู้สูงอายุเราฮะ6 ประการอิสลามละกลอิสลามบางทีของแบบพื้นๆมาถามใหม่บางทีงงเหมือนกันนะยิ่งถือศีลอดด้วยอยู่ มี6 ประการ2 ใน 6อีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อวันสุดท้ายนบีจับแค่2 ประการนี้มาขมวดปม บอกว่าคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์กับอีหม่านในวันสิ้นโลกเนี่ยฟันยากุลคอยรอนจงพูดดีเสียพูดดีๆเอาลิยัสมุตถ้าพูดดีไม่ได้ก็นิ่งทำไมนบีต้องเอาคำว่าอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วก็อีหม่านต่อวันสุดท้ายมาเข้ากับเรื่องนี้โลกนี้สูญสลายใช่ป่ะเราต้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถูกไหมเราอยู่ด้วยกันสี่โลกนะโลกนี้รอลิงนะฮะถ้ารอเรือเนี่ยหลายโรคนะรอเรือเนี่ยเบาหวานเก้าเยอะเนี่ยโรคอัลฮามในคันหนึ่ง2โรคดุนยา3โรคอัลัมบัซัก4โรคอาคิเราะห์เราอยู่สี่โลกพออยู่สี่โลกเนี่ยโลกอาคิเราะห์เนี่ยก็เป็นโลกแห่งการคิดบัญชีพี่น้องมีทำอะไรไว้บนโลกดุนยานี้ไม่มีใครเห็นสมมุติตำรวจไม่จับสมมุติแต่วันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะเอาออกมาทั้งหมดในสิ่งที่เราทำฉะนั้นนบีถึงบอกว่าใครที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์และอีหม่านต่อวันสุดท้ายพูดดีพูดให้ดีๆถ้าพูดดีไม่ได้ไม่ต้องพูดเพราะถ้อยคำที่เราพูดไปนั้นด้านซ้ายจดถ้าเป็นถ้อยคำที่ไม่ดีถ้าถ้อยคำที่ดีข้างขวาจดถ้านึกในใจยังไม่พูดอัลลอฮ์ยังไม่จดนึกในใจหมั่นไส้คนเนี้ยคุณแต่ไม่พูดนะอัลลอฮ์ยังไม่จดแต่พอพูดมาจดเลยแต่ถ้าความดีเนียดเฉยๆอัลลอฮ์ให้1ถ้าทำ10 ถึง 700เท่าเนียดว่าเดี๋ยวไปสุเหร่าสุกนี้ไปละหมาดเดี๋ยวจะหยอดสักดารุนอาบิดีนสมมุติหยอดสัก100สมมุตินะครับพอมาถึงมัสยิดเจอเพื่อนคุยละหมาดเสร็จแล้วขับรถกลับบ้านลืมหยอดไปอัลลอฮ์บันทึกความดีให้1 เท่าเช่นตั้งใจว่าจะบริจาค100แต่ไม่บริจาคอัลลอฮ์บันทึกให้1 เท่าก็คือ100ความดีไงคือเท่าหนึ่งแต่ถ้าบริจาค10 เท่า ถึง 700 เท่าอันนี้ให้เห็นอย่างเนียดดีได้เลยเคยฟังหะดีษนี้ไหมครับใครก็ตามที่ตื่นตะฮัดยุดมาเป็นประจำคืนหนึ่งเนียดจะตื่นแต่ไม่ตื่นถูกไหมนบีบอกว่าอัลลอฮ์บันทึกความดีว่าคืนนั้นเราได้ละหมาดตะฮัดยุดเพราะเนียดที่จะตื่นอันนี้ให้สำหรับบุคคลที่ละหมาดตะฮัดยุดเป็นประจำนะครับไม่ใช่6 เดือนละหมาดหนหนึ่งนี่ครบ6 เดือนแล้วจะละหมาดอีกสักคืนหนึ่งแล้วก็ตื่นไม่ตื่นอันนี้ไม่จดนะครับคนที่เป็นประจำอัลลอฮ์บอกในสุเราะห์อันอิสราอ์พี่น้องจดไว้หน่อยก็ได้ครับอายะที่36เผื่อจะกลับไปทบทวนเดี๋ยวรอมฎอนนี้ได้กี่อายะแล้วฮะอันนี้สังเกตคำถามผมนะผมไม่ได้ถามว่ากี่ยุสนะครับกี่อายะละอินนัสซัมอาวันบาซารอแท้จริงการได้ยินวันบาซารอการเห็นวันฟูอาดะการคิดกุลอุลาอิกากานะอันหูมัสอูลาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กานะอันหูมัสอูลามันจะถูกสอบสวนณวันเกียมะพี่น้องรอมฎอนเนี่ยฟังอะไรพี่น้องที่มานี่มาฟังบรรยายอัลฮัมดุลิลละห์และที่ไม่ได้มาตอนที่ฟังอะไรอินนัสซัมอะฟังอะไรบางคนฟังเรื่องของเจ้าของหูไม่เคยฟังนะฟังเฉพาะวันที่1กับวันที่16โอ้เลขท้าย2 ตัวเลขที่ออกนะฟังอยู่2 วันครับวันที่1กับวันที่16แต่เรื่องที่เจ้าของหูสั่งอะไรเรานี่เราไม่เคยฟังพี่น้องชีวิตเราจะมีประโยชน์ตรงไหนถือศีลอดจะมีประโยชน์ตรงไหนตื่นขึ้นมาดูทีวีดูเฟซบุ๊กที่มันไร้สาระได้เวลาละหมาดบ่ายละหมาดบ่ายเสร็จดูทีวีต่ออาซัดละหมาดพอละหมาดเสร็จดูทีวีจนกระทั่งละศีลอดจะเอาผลบุญจากใครอ่ะนบีบอกว่าถ้ายังไม่ทิ้งเกาลุซูรวะอามาลาบิฮีคำพูดและการกระทำที่ไร้สาระไลซาลิลลาฮิฮาจยะ นบีบอกว่าไม่มีความจำเป็นอันใดที่อัลลอฮ์จะให้ผลตอบแทนเรื่องของชุรบุลกัลในการที่เขาอดอาหารแล้วก็อดเครื่องดื่มไม่มีความจำเป็นอันใดที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเขาฉะนั้นการได้ยินของเราการเห็นหัวใจของเราถูกสอบในวันกิยามะห์เวลาคุยเราคุยเรื่องดีๆพี่น้องถ้าจะคุยเรื่องของคนอื่นเราไม่คุยเนาะสมมุติว่าผมเชิญผมมาเนี่ยแล้วผมก็ด่าคนในกอในขอให้พี่น้องฟังไม่ต้องเชิญผมนะผมมาบอกผมมาบรรยายก็ขาดทุนพี่น้องมาฟังก็ขาดทุนเราอยากรู้เรื่องของศาสนาว่าอัลลอฮ์ว่ายังไงเราซูลว่ายังไงบอกเรามาแต่เราไม่อยากรู้ว่าอาจารย์ไปทะเลาะกับใครถูกปะไม่ใช่เรื่องของเราและสังคมก็แปลกก็สิบเนี่ยกระซิบเนี่ยกระซิบเนี่ยขายข่าวได้ถ้าดาราคนนี้ทะเลาะกับคนนั้นถ้าคนนี้อะไรนะอย่ากับคนนู้นโอ้คนต้องอันนี้เรื่องขยะข่าวขยะแต่เราชอบเพราะความเป็นมนุษย์แต่อัลลอฮ์ต้องการสอนเราว่าเราจะต้องมีถ้อยคำกะลีมะฮ์ที่ต้อยยีบะฮ์ค่อยคำที่ดีเอาแหละมนุษย์มันจะคงเส้นคงวา 100% ถูกไหมอย่างน้อยไอ้สิ่งที่ดีๆมันน่าจะ 90% หรือ 80% ไอ้ไม่ดีมันต้องให้น้อยหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหนั่งคุยกับใครแล้วก็วิจารณ์คนนั้นคนนี้พวกเราเนี่ยผู้ว่าเยอะสังคมเราว่าคนนั้นว่าคนนี้มีใครไม่รู้เขาตั้งตรรกะนี้น่าสนใจเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวหลับนะนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยหลับถ้ามุสลิมอยู่กันสองคนนินทาถ้ามุสลิมอยู่กันสามคนแตก อยู่กันสามสี่คนทะเลาะกันแตกไม่รู้ใครเขาให้คำนิยามนี้มันก็มีส่วนเหมือนกันนะฉะนั้นมุสลิมในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะพี่น้องเรามีอัลลอฮ์มีรอซูลวันแห่งการตอบแทนคิดถึงวันอาคิเราะห์เยอะๆทำไมอัลลอฮ์ให้ช่างความดีความชั่วเพราะมนุษย์มีผิดมีถูกเราไม่ใช่มลาอิกะฮ์ที่ 100% ดีอย่างเดียวมลาอิกะฮ์ตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ 100% ไม่ฝ่าฝืนชัยฏอนฝ่าฝืน 100% ไม่เชื่อฟังมนุษย์เชื่อฟังด้วยฝ่าฝืนด้วยฉะนั้นในวันกิยามะฮ์เนี่ยเป็นความเหมาะสมที่อัลลอฮ์ชั่งความดีความชั่วถ้าพี่น้องมีความดี 80% เข้าสวรรค์ไปถ้ามีพี่น้องมีความดี70ความชั่ว30ยังได้เข้าสวรรค์ถ้า50รอกลุ่มสุดท้ายที่อัลลอฮ์จะตัดสินพี่น้องไปอ่านในซูเราะห์อันอาราฟนะครับกลุ่มที่อยู่บนกำแพงมองไปด้านขวาเจอชาวสวรรค์อยากลงไปมองไปด้านซ้ายเบือนหน้าหนีไม่อยากถูกลงโทษในนรกแต่ตัวเองเป็นกลุ่มสุดท้ายที่อัลลอฮ์จะตัดสินเพราะความดีความชั่วเท่ากันแต่ใครที่เป็นความชั่วเยอะกว่าความดีก็ไปลงนรกก่อนแล้วหมดบาปค่อยเข้าสวรรค์เวลาพี่น้องเดินผ่านซิรอฏอลมุสตะกีมเนี่ยนบีว่าสะพานซิรอฏนะเล็กกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่าดาบลื่นยิ่งกว่าน้ำมันวันนี้บนโลกดุนยาเนี่ยเราจะเดินจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นโดยที่สะพานนั้นเล็กกว่าเส้นผมลื่นกว่าน้ำมันแล้วคมยิ่งกว่ามีดดาบเนี่ยเดินได้ไหมแต่เราเดินด้วยอามันเพราะนบีบอกบางคนวิ่งไปอย่างกับสายฟ้าแลบฟุบไปอยู่ฝั่งสวรรค์แล้วบางคนคานไปพอคานไปในระหว่างทางความชั่วเยอะกว่าก็ถูกเกี่ยวลงมาถูกลงโทษในนรกนี่เป็นแบบนี้นะครับวันนี้ใครยังไงก็ช่างฉันจะอยู่กับอัลลอฮ์รอซูลใครจะด่าฉันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเขากับอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องเราพี่น้องเขาด่าเราเราไม่ตอบโต้ใครเครียดเขามีไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงพี่น้องก็เล่ากันต่อมามีพี่น้องคนหนึ่งเป็นหนี้ในกอเป็นหนี้ในขอ 1,000,000 บาทถึงดิวจะต้องจ่ายพรุ่งนี้ผัดมาหลายหนแล้วถ้าไม่จ่ายนี่ต้องติดคุกว่ากันอย่างนั้นแหละเขาบอกถ้าไม่จ่ายนี่เดี๋ยวเขาบอกตำรวจดำเนินคดีว่าไปในกอซึ่งเป็นลูกหนี้นอนไม่หลับทั้งคืนพลิกไปพลิกมาตัดสินใจตอนตี 1โทรไปหาเจ้าหนี้บอกเจ้าหนี้ครับผมไม่มีตังค์ให้พรุ่งนี้แล้วก็วางหูใครเครียด เจ้าหนี้เครียดไอ้ขัวนี่นอนสบายไอ้คนที่เขาด่าเราเนี่ยเขาด่าแล้วเราก็ไม่ตอบโต้เนี่ยไม่ตอบโต้นะใครเครียดเขาเครียดเราสบายมีพี่น้องส่งคลิปมาคลิปหนึ่งผมก็ดูภาพนิ่งเนี่ยมันเป็นขอโทษนะมันเป็นสุนัข2 ตัวและเขาเขียนว่าโปรดดูให้จบแหมถ้าเขียนมาอย่างนี้จะพลาดเหรอนะก็กดดูหมาตัวใหญ่มันเห่าหมาตัวเล็กนึกภาพให้ดีนะหมาตัวใหญ่เนี่ยมันเห่าหมาตัวเล็กอันนี้ไม่ใช่ละครไม่ใช่กราฟิกนะครับของจริงเห่าไอตัวเล็กทำยังไงครับฮะเหมือนคนไปกำกับมาเลยไอตัวใหญ่ก็เห่าไอตัวเล็กมันทำอย่างนี้มันมองซ้ายมองขวาเห่าสักพักไอตัวใหญ่เพียเองหยุดเห่าเดินกลับเนี่ยเขาสอนเราผมชอบพุทธทาสนี่เป็นพระบ้านๆนะพระป่าสอนอะไรก็จะหยิบแบบจับต้องง่ายเหมือนครูแอร์นะครับแกบอกว่าหมาเห่าอย่าเห่าตอบเอาใหม่เดี๋ยวจะหยาบสุนัขเห่าอย่าเห่าตอบเพราะมันจะเพิ่มสุนัขอีกตัวหนึ่ง เข้าใจเลยใช่ปะโอ้โหนี่โคตรสื่อง่ายๆเลยเนี่ยแกสื่อง่ายมันก็จะเพิ่มถ้าเราไม่สนใจจบพี่น้องลองใช้ตรรกะนี้เราเนี่ยจิตใจจะสูงส่งนะให้อภัยและให้อภัยอยากด่าไปแต่หน้าที่เราก็ดุอาให้เขาฉะนั้นในเบื้องต้นนี้นบีถึงบอกว่าอย่าพูดสิ่งดีถ้าพูดดีไม่ได้งดยุติตอนที่เราถือศีลอดน่ะอีก11 เดือนเนี่ยเอาวิถีของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยไปใช้อีก11 เดือนแล้วเดือนรอมฎอนปีหน้าเราจะได้มาตอกย้ำเราเนี่ยกระมิดกระเมียนนะไม่ค่อยพูดใช่ไหมเพราะว่าพูดเยอะเสียพลังงานไม่ใช่นะครับแต่มันมีคำสอนที่บอกว่าที่ผมอ่านอายะอ่านหะดีษไปว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญเมื่อเราอดน้ำอดข้าวอย่างเดียวแต่ไม่อดหัวใจไม่อดปากไม่อดลิ้นใช่ไหมจะด่าใครจะตำหนิใครมีพี่น้องคนหนึ่งแกลืมแกเผลอแกบอกว่าผมเนี่ยอันนี้โทรมาในรายการนะครับผมพนักงานมีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เป็นพนักงานลูกน้องกันแหละผมก็ใช้ให้เขาไปถ่ายเอกสารเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขานะให้หน้าที่คนอื่นถ่ายแกโมโหก็เลยตำหนิผู้หญิงคนนี้ทั้งที่แกถือศีลอดเนี่ยล่าสุดเนี่ยแกก็โทรมาว่าผลบุญก็เสียบวชไหมไม่เสียแต่ผลบุญพ่องไปตามอารมณ์โกรธเราตามอารมณ์โกรธเรานะฉะนั้นโมโหได้ไหมได้แต่ว่าผลบุญนะพ่องไปเรื่อยประการต่อมาถ้อยคำที่กล่าวร้ายคนอื่นทีนี้มันต้องดูก่อนว่าไอ้คำว่ากล่าวร้ายกับนินทาเนี่ยเขาแยกยังไงอาตัดดารูนะมันกีบะนบีถามซอฮาบะว่าการนินทาเนี่ยผู้ท่านรู้ไหมว่าอะไรเรียกว่าการนินทากอลูอัลลอฮฺวะรอซูลุฮูอาลัมอัลลอฮฺและก็รอซูลทรงรู้ดียิ่งฉันไม่รู้นี่ซอฮาบะตอบก็ละนบีก็เลยสอนซอฮาบะว่าซิกรุกะอาคอกะบีมายักรอฮูการที่ท่านพูดถึงพี่น้องของท่านและเขารังเกียจนี่เรียกว่านินทาไม่งงนะการที่เราคุยสนทนากันในวงสนทนาจะกี่คนก็ตาม แล้วเราพูดเรื่องของคนอื่นโดยคนนั้นไม่ได้อยู่ในวงสนทนาฟังดีนะแล้วถ้าคนนั้นบุรุษที่สามเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาได้ยินคำพูดของเขาแล้วเขาไม่พอใจนี่เรียกนินทานะสมมุติว่าบอกว่าโอ้เยรุนี่มาที่ศิลปวัฒนานี่มาทุกแมตช์เลยมาทุกเสาร์เลยเยรุนได้ยินพอใจไหมพอใจนะไม่เรียกนินทาเห็นไหมพูดเรื่องของคนอื่นพูดเรื่องดีเขาได้ยินแล้วเขาพอใจนะไม่เรียกนินทาอันนี้เขาไม่อยู่ในที่ประชุมนะแต่สมมุติว่าเอาใหม่ยกตัวอย่างเยรุนก็แล้วกันโอ้เยรุนเนี่ยอ้วนสมมุติแต่เยรุนไม่พอใจอันนี้เรียกนินทาฉะนั้นการนินทาเนี่ยอุลามะพูดชัดเจนโดยเฉพาะอิหม่ามนะวะวีนะครับบอกว่าการนินทาไม่ว่าจะเรื่องโลกดุนยาหรือเรื่องศาสนาอันนี้เรื่องนินทาทั้งสิ้นเช่นคนนี้ดำเตี้ยถ้าเขาได้ยินว่าไปว่าเขาดำเตี้ยเขาไม่พอใจนี่นินทานี่นินทาโอ้ยคนนี้ละหมาดยังก็ไก่จิกข้าวพี่น้องเห็นเฟซไหมล่าสุดเขาส่งมาได้เห็นไหมฮะเร็วมากนะครับผมจับตอนนั้นได้กี่วิเนี่ยประมาณ10 วิเขาละหมาดเสร็จแล้วครับ2 รอกาตที่อินโดนีเซียทำสติมานะครับ23 รอกาตละหมาดตะเราะเวียห์20ละหมาดวิตรอีก3 7 นาทีโอ้โหล่าสุดที่ออกคลิปมาเนี่ย10 นาที23 รอกาต7 นาทีพี่น้องถ้าไก่เนี่ยนะไก่เจออิหม่ามคนนี้ไก่ยกมือไหว้นะครับเพราะไก่มันจะจิกเปลือกมากินนี่อิหม่ามลงไปสุญูดแล้วละหมาดและอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้อ่านเร็วมากไม่รู้ว่าอ่านอะไรด้วยซ้ำนั่งแต่เช้าวุฒไม่ได้อ่านอะไรเลยพอนั่งแต่เช้าวุฒปุ๊บให้สลามพี่น้องไปดูก็ได้นะ10 วิ23 รอกาต10 นาทีแต่ที่อินโดนีเซียยังไม่มีใครทุบสติได้เนี่ย7 นาทีนะครับพอไปให้ถามอิหมัมให้สัมภาษณ์บอกว่าพวกเราก็ละหมาดแบบนี้มา100 กว่าปีละโอ้โหรู้ไหมพี่น้องบาลาอย่างหนึ่งนะที่เป็นบาลาก็คือบาลาของการที่ความรู้ไม่มาอย่างเราเนี่ยเป็นบาลาเอาใหม่นะในตำบลเราเนี่ยในมูเก็มเราเนี่ยนะยกตัวอย่างอาราติกก็ได้ครับมูเก็มอาราติกเนี่ยถ้าไม่มีครูสอนศาสนาเลยแม้แต่คนเดียวบาปทั้งมูเก็มงั้นการส่งลูกหลานของเราไปเรียนศาสนาเขาเรียกฟัดดูกีฟายะแต่ถ้าไม่มีใครไปเรียนเลยหมดแล้วเวลาอิหมัมตายคนนู้นคนนี้ตายไม่มีใครสานต่อใครจะนำละหมาดใครจะคุตบะเพราะทุกคนไม่ส่งต่อไม่สานต่อหลักการศาสนาบอกว่าตำบลนั้นบาปหมดเลยคนไม่รู้จะฟัตวาแบบไม่รู้นี่อันนี้ระวังฉะนั้นการพูดเรื่องนินทาคนอื่นเนี่ยพูดเรื่องโลกดุนยาและเรื่องศาสนาถ้าเขาไม่พอใจนะกีลาอัฟรอไอตาอิงกานาฟีอาคีมาอากูนรอซูลนั้นฉันถามใหม่แล้วถ้าฉันพูดถึงคนอื่นบุรุษที่สามไม่ได้อยู่ในที่ประชุมไม่ได้อยู่ในวงสนทนาซึ่งเป็นพี่น้องเรามาอากูลแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดกล่าวคือในกอเนี่ยไปขโมยเขาในกอทำซินาในกอเล่นการพนันแต่ในกอไม่ได้ทำอย่างนี้แสดงว่าพูดไม่จริงไปใส่ร้ายเขานบีบอกว่าอิงกานาฟีฮิมาตะกูลหากพูดเรื่องของคนอื่นโดยเขาไม่ได้ทำฟากอดิกตับขอโทษนะหากพูดเรื่องของคนอื่นแล้วเป็นเรื่องจริงอิบตับตาหูท่านก็นินทาเขาไปแล้วว่าอินลัมยะกุนซีฮิฟากอดบะฮัตตาหูแต่ถ้าพูดเรื่องของคนอื่นซึ่งเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้นนี่เรียกว่าใส่ร้ายเขาใส่ร้ายฉะนั้นสังคมมุสลิมเนี่ยเป็นสังคมที่บริสุทธิ์จริงๆนะสมมุติว่าได้ข่าวว่าคนเนี่ยไปขโมยพี่น้องก็ไปหาเขาเลยสิ เฮ้ยแกทำซินาเหรอเขากล่าวหาแกคนที่ถูกกล่าวหาก็จะถามว่าใครกล่าวหาฉันก็ไปจับมือเขาว่ารู้ได้ไงฉันทำซินาอันเนี้ยข้อมูลจริงฉะนั้นการพูดลอยๆกีล่าวะกอล่านี่อย่านะครับนบีบอกว่าสามบุคคลที่อัลลอฮ์นะครับไม่มองหน้าเขาในวันกิยามะห์ก็คือคนที่กีล่าวะกอล่ะคนนั้นว่าคนนี้ว่าคนนู้นกล่าวว่าใครกล่าวไม่รู้ฉะนั้นถ้อยคำที่กล่าวร้ายคนอื่นจึงมีสองประเด็นประเด็นแรกถ้าเขาทำจริงแล้วเราพูดถึงเขาเรานินทาเขาถ้าพูดถึงเขาและเขาไม่ได้ทำสิ่งที่เราพูดเรียกว่าใส่ร้ายเขาทีนั้นพี่น้องหะดีษบทหนึ่งจำได้ไหมคนล้มละลายในวันกิยามะห์เรื่องเนี้ยบรรยายหัวข้อเนี่ยหลักฐานเนี่ยเป็นกุรุตเลยนะครับแต่ด้วยกับเวลาจำได้ไหมที่นบีบอกว่าคนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์เนี่ยคือใครซอฮาบะห์บอกคนไม่มีตังค์นบีบอกไม่ใช่คนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์คือเขามีศีลอดด้วยละหมาดด้วยจ่ายซะกาตด้วยแต่เขาตำหนิคนนั้นเขาด่าคนนี้เขานินทาคนนู้นพอวันกิยามะห์เนี่ยความผิดของคนที่เราไปด่าเขาอะนะมาหาเราความดีของเราเนี่ยไปให้เขาจะเหลือไหมครับสุดท้ายก็ถูกลากลงไปไฟนรกเพราะไม่มีความดีเลยฉะนั้นพี่น้องถ้อยคำที่กล่าวร้ายคนอื่นต้องระมัดระวังอย่าโดยเด็ดขาดประการต่อมาบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามคือใครท่านอบูมูซาบอกว่าก็ลูยารอซูลุลลอฮ์ท่านอบูมูซาได้เล่าว่าซอฮาบะห์เนี่ยถามท่านนบีว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์อายุนอิสลามีอัฟดอลูอะไรในอิสลามที่ประเสริฐที่สุดมุสลิมคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำอะไรในอิสลามที่ประเสริฐที่สุดก็ละนบีตอบมันซาลิมันมุสลิมูนามินลิซานิฮิวายาดิฮิอิมัมบุคอรีบันทึกนะครับบุคคลซึ่งบรรดามุสลิมูนเนี่ยปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาคนวะเราะในอดีตเนี่ยนะคนกุโกคนวะเราะในอดีตคนมีอีหม่านในอดีตพี่น้องเขาจะพูดถึงคนอื่นน้อยมากเขามักจะตำหนิตัวเองมากกว่าตำหนิคนอื่นอุมัตอิมิคอตอบถูกสัญญาว่าเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่อยู่บนโลกดุนยาก่อนนอนอุมัตใช้ไม้เท้าเคาะที่ปลายเท้าแล้วก็ถามเท้าทั้งสองว่าวันนี้เจ้าทั้งสองเอ๋ยเดินไปในสถานที่อโคจรหรือไม่เดินไปในสถานที่ซึ่งไม่เหมาะสมหรือไม่นี่อุมัตถูกสัญญาว่าเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราก็คือคนที่ลิ้นทำให้คนอื่นปลอดภัยเขาไม่ทำลายคนอื่นด้วยลิ้นและไม่ทำลายคนอื่นด้วยมือก็คือไม่ไปตบเขาไปตีเขาไปต่อยเขาถ้าสมมุติว่าตอนหนุ่มๆเราอาจจะเรียนเทคโนอาจจะเรียนอะไรไปตีเขาเป็นหัวหน้าไปตีเขาอิสลามบอกนะครับว่าห้ามเอาความชั่วมาประจานให้คนอื่นรู้สมัยก่อนเคยทำซินาสมัยก่อนเคยดื่มเหล้าสมัยก่อนเคยทำนู่นทำนี่นะครับอันนี้นะพอหลังจากเตาบะห์ตัวนบีบอกว่าอย่าเล่าให้ใครฟังมันเท่ตรงไหนฮะสมัยก่อนเราอาจจะไปต่อยคนอื่นหรือไปทำร้ายคนอื่นหรืออาจไปยิงคนอื่นเสียชีวิตสมมุติแล้ววันนี้โอ้โหแต่ก่อนนี้ผมเลวจริงๆไม่ต้องพูดครับหลังจากที่เตาบะห์ตัวจบเมื่อก่อนพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่ได้คุมฮิญาบถูกไหมสมัยก่อนไม่ได้คุมพอตอนนี้คุมแล้วเตาบะห์ไม่ต้องไปเล่าให้มุสลิมด้วยกันฟังนะโอ้ฉันแต่ก่อนก็ไม่ได้คุมฮิญาบไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่านี่เป็นสุนนะนบีนะครับละหมาดญะนาซะห์ครับท่านผมฟัง24ชั่วโมงอ่ะมีที่บางอุทิศนะฮะแม่บางนะครับบางอุทิศยะหวาก็มีโอ้โห โอ้ยรอมฎอนคนเสียชีวิตเยอะนะครับพี่น้องนะใจแป้วเหมือนกันเนาะนะก็เขาไปกันแล้วนะครับเราคนนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอ่ะประการต่อมากล่าวร้ายผู้อื่นถ้อยคำที่กล่าวร้ายผู้อื่นคือถ้อยคำที่ดูถูกคนอื่นวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะนบีบอกว่าจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ในสภาพที่เป็นพี่น้องกันมุสลิมอะคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมลายัสลิมุฮูวะลายักซูลูฮูพวกท่านทั้งหลายจงอย่าอาธรรมกับเขาและอย่าไม่ช่วยเหลือเขาวะลายะกิรูฮูและอย่าดูถูกพี่น้องมุสลิมพี่น้องครับนบีสั่งพวกเราว่ามุสลิมอะคุณมุสลิมเป็นพี่น้องอย่าดูถูกมุสลิมด้วยกันผมไปอ่านหะดีษเจอบทหนึ่งเนี่ยพออ่านแล้วรู้สึกเราในอดีตก็มีนะมนุษย์แต่พออ่านหะดีษบทนี้ไม่อยากทะเลาะกับใครแล้ววันนี้ก็ใช้นโยบายนี้นบีบอกว่าอัลรอยุลูจะมีชายคนหนึ่งชฟาอะห์ให้กับชายรอยุลานวะซะลาซะห์ชฟาอะห์ให้กับชายสองคนหรือชายสามคนในวันกิยามะห์อุลามะอธิบายว่าจะมีบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธามั่นในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้สิทธิพิเศษกับบุคคลหนึ่งให้ชฟาอะห์ไถ่โทษให้กับบุคคลสองคนหรือสามคนเอาใหม่มีผู้อธิบายเห็นภาพเลยนะวันนี้ถ้าเราไปทะเลาะกับนายกวันกิยามะห์อัลลอฮ์เกิดสมมุติว่าให้นายกชฟาอะห์ถ่ายโทษเนี่ยเขาจะถ่ายโทษให้เราไหมแน่นอนไม่แน่นอนชฟาอะห์นบีจะชฟาอะห์ให้คนขนาดอยู่ในหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะครับขนาดว่าบุคคลหนึ่งอยู่ในนรกเนี่ยนบีสามารถชฟาอะห์ให้ขึ้นสวรรค์ได้เลยถ้านบีจะชฟาอะห์เราเพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามุมินทั่วไปอัลลอฮ์จะอนุญาตให้เขาชฟาอะห์คนหนึ่งคนใดได้ไม่เกินสามคนนะโอ้วันนี้ไม่กล้าทะเลาะกับใครเลยครับใครอยากไม่ชอบเราเรื่องเขาแต่เราอย่าไปทะเลาะกับเขาเผื่อว่าวันกิยามะห์เราอาจจะถูกตัดสินลงนรกสมมุติแต่คนนี้เป็นเพื่อนกับเราบนโลกดุนยาเคยช่วยเหลือเขาเขาก็จะชฟาอะห์ให้กับเราก็เป็นได้เราก็ไม่ต้องถูกลงโทษในนรกนี่คือการชฟาอะห์ไถ่โทษนบีถึงบอกวะลายะกิรูฮูอย่าดูถูกมุสลิมแล้วคำพูดที่นินทาเขาให้ร้ายเขาคือคำพูดที่เราถือว่าเราเนี่ยดีกับเขายกตัวเองมากกว่าคนอื่นสังเกตนะบางคนชอบคุยข่มคนอื่นคุยแบบฉันแจ๋วกับท่านน่ะอิสลามไม่มีนบีพูดต่อไปบอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาตักวาอยู่ตรงนี้วายูชิรุอิลาซอดริฮิซาลาสมารอตินนบีชี้ไปที่หน้าอกสามครั้งตักวาอยู่ตรงนี้ตักวาอยู่ตรงนี้ตักวาอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับเขาแชร์ข้อความมาคนทำงานหาเช้ากินค่ำเป็นคนก่อสร้างเนื้อตัวมอมแมมไปยืนต่อแถวซื้อกับข้าวปรากฏว่าคนที่ยืนข้างหน้าและก็ข้างหลังเนี่ยมองเขาเหยียดไม่ได้มองเหยียดอย่างเดียวนะนึกภาพว่ากระเถิบออกมาข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยเพื่อให้คนเนี้ยนึกภาพนะยืนต่อแถวกันอยู่คนเนี้ยอยู่ตรงกลางอ้าวไอคนข้างหน้าก็กระเถิบมานี่ไอคนข้างหลังก็กระเถิบแกก็ยืนอยู่คนเดียวอ่ะเพราะแต่งตัวมอมแมมเสร็จแล้วแกทำไงครับแกก็เดินออกมาอยู่ไกลๆแล้วตะโกนว่าผมขอซื้อข้าวแกง8 ถุงและผมมีตังจ่ายผมไปซื้อร้านข้าวแกงก่อนหน้านี้ก็ทำเหมือนตรงนี้นะครับอย่าตรวจสอบคนด้วยกับการแต่งกาย อย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกถ้าตราบใดยังไม่อ่านหนังสืออย่าตัดสินที่หน้าปกพี่น้องทุกคนมีศักดิ์ศรีอย่าไปดูถูกเขาพี่น้องลองไปด่าขอทานสิเขานั่งอยู่แกขอทานแกมันไม่มีงานทำแกมันจนแกมันโง่สักพักหนึ่งเขาจะเดินขึ้นแล้วก็เดินหนีไปจากเราเขาก็มีศักดิ์ศรีไปด่าเขาได้ยังไงนบีถึงบอกว่าตักวาอยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตใจถ้าบอกตักวาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไล่จักเลยนะครับคนด็อกเตอร์ก็ต้องข่มเหงคนจบป .4 แล้วใครบอกแล้วว่าจบป .ด็อกเตอร์ดีกว่าป .4 อิสลามไม่ได้พิจารณาตรงนี้อิสลามพิจารณาตรงหัวใจอีหม่านว่าเขาเพื่ออัลลอฮ์จริงไหมทำเพื่ออัลลอฮ์ไหมบริสุทธิ์อิคลาสต่อพระองค์อัลลอฮ์ไหมอยู่ตรงนี้ถ้าเราบริจาคให้องค์กร1,000,000 ล้านบาทแต่โอ้อวดแต่อีกคนหนึ่งบริจาคแค่50 บาทแต่ว่าบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์50 บาทอัลลอฮ์รับไอ้ส่วน1,000,000 ล้านบาทอัลลอฮ์เอาผิดด้วย1,000,000ก็ไม่มีผลเป็นโมฆะเพราะโอ้อวดนี่อย่าดูถูกคนอื่นคำพูดของเราที่ใส่ร้ายคนอื่นแสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าเราดีกับเขาอย่าพูดอย่างนี้นะครับเพราะในอิสลามไม่ได้วัดว่าดีกว่าเพราะรวยกว่าเพราะแต่งตัวดีกว่าเพราะนั่นเพราะนี่ดีกว่าแต่อิสลามวัดที่หัวใจในซูดานเด็กผมต้องเอามาโพสต์เลยนะครับเด็กแต่งกายมอมแมมอ่านกุรอานแต่เป็นกระดานชนวนนะครับคงได้เห็นนะฮะกระดานชนวนแล้วก็เขียนเนี่ยอันกุรอานไม่ใช่เป็นเล่มๆอย่างเรานะฮะเขียนเฉพาะตัวเองที่จะอ่านหรือจะท่องเป็นกระดานชนวนครับเนื้อตัวมอมแมมแต่อ่านกุรอานแต่วันนี้เราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยด้วยความเคารพเราเคยหยิบกุรอานมาอ่านไหมเอาง่ายๆกันตรงนี้ไม่ได้วัดว่าเขาแต่งตัวยังไงครับไม่ได้วัดว่าสิ่งที่เขาถืออยู่เนี่ยอาจจะเป็นกระดานชนวนที่มันเก่าค่ำครึมันโบราณมากๆเขาเลิกใช้ไปแล้วในเมืองไทยขนาดเด็กต่างจังหวัดนี่ยังไม่ใช้แล้วล่ะครับแต่ในซูดานเด็กมุสลิมใช้แต่ถามว่าถ้าเด็กเหล่านี้อ่านกุรอานกับเด็กที่อายุคราวเดียวกันแต่งตัวสะอาดสะอ้านอยู่ในห้องแอร์แต่เล่นเกมใครดีกว่าอัลลอฮ์จะรักใครมากกว่าเห็นอย่างอย่าดูถูกคนโดยการที่มองเขาแต่งกายอย่างไรอย่าดูถูกคนเพราะเขาจบน้อยเราดูถูกเขาไม่ได้ตักวาอยู่ตรงนี้นบีบอกว่าคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดนั่นคือคนที่ตักวามากคือคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดประการต่อมาบทลงโทษของคนที่กล่าวร้ายผู้อื่นอิบนุอับบาสบอกเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้ถามเนาะนะครับผมมีเวลาถึงกี่โมงอะเนี่ย20ฮะถึงอาซานก่อน20อะเนาะที่ได้ยินว่าเป็นถึงอาซัดนะฮะ เดี๋ยว5 โมงเย็นผมไปพูดที่บ้านชายคลองนะบ้านบางชุกรีอะละสินอดเขาก็ให้พูดหน่อยสัญญาณมันสิ้นโลกเสร็จแล้วหลังตะเราะเวียห์เนี่ยไปที่ศูนย์กลางต่อวันนี้อย่างเดียวใน3 งานนะก็ใช้ฝรั่งแสงดูอานะดูอาอิบนุอับบาสได้ฟังว่ามัรรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบีกอบรอยนี่นบีเดินผ่านหลุมศพ2 หลุมศพฟะกอละอินนะฮูมาลายูอัซซะบานีทั้ง2 หลุมศพนี้ถูกลงโทษเราเดินผ่านกูโบสเนี่ยรู้ไหมว่าใครถูกลงโทษเฉพาะนบีอัลลอฮ์ให้เฉพาะนบีมุอญิซะห์วะมายูอัซซะบานีฟีกะบีรินไม่ได้เป็นบาปใหญ่ในทัศนะของมนุษย์แต่เป็นบาปใหญ่ในทัศนะของอิสลามไมยิดที่อยู่ในกูโบส2 กูโบสเนี่ยถูกลงโทษเนี่ยในทัศนะของมนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ในทัศนะของอัลลอฮ์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ดูว่าจริงไม่จริงอัมมาอะฮาดุฮุมาคนหนึ่งจากทั้ง2 หลุมศพนี้ฟากานะลายัสตาติรุมินันเบาลิเวลาปัสสาวะไม่ปกปิดเอาหรอผู้หญิงไม่น่าค่อยมีนะผู้ชายป วชตรงไหนก็ข้างเสาไฟฟ้าใช่ปะไม่ปกปิดเอาหรอแม้กระทั่งในห้องน้ำเนี่ยถ้ามุสลิมนี่จะแม้ว่าปัสสาวะนะครับก็จะเข้าห้องสุขาห้องส้วมนะแม้กระทั่งสุขาแม้กระทั่งเบานะหมายถึงว่าปัสสาวะนะครับแต่ถ้าของพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเวลาเขาเบาเนี่ยเขาจะโถนะแต่โถเนี่ยมุสลิมเนี่ยฉี่ได้แต่มันไม่ค่อยปกปิดเอาร้อนในทัศนะของมนุษย์เนี่ยถือว่าการทำอย่างเนี้ยเป็นเรื่องเล็กๆแต่ในอิสลามถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่น่าเชื่อนะครับเราปัสสาวะไม่ปกปิดเอาร้อนเนี่ยแบบไม่ละเอียดประเจิดประเจ้อถูกลงโทษในกูโบร์นี่หะดีษของอิหม่ามบุคอรีไม่ต้องถามถึงความซอฮีฮ์ว่าอัมมัลอาคอรส่วนอีกหลุมศพหนึ่งฟากานะยัมชีบินนามีมาชอบเดินไปนินทาคนนั้นนินทาคนนี้บางทีเข้าบ้านในกอนินทาบ้านในขอกลับเข้าบ้านในขอนินทาบ้านในกออุลามะบอกคนประเภทนี้เนี่ยไม่ส่งเสริมให้เข้ามาในบ้านนะพี่น้องเชื่อผมไหมคนที่ชอบนินทาเนี่ยชอบพูดเรื่องคนอื่นเราสนิทกับเขาขนาดไหนเขาพูดถึงเราไหมพูด 1,000% ครับก็มีให้เห็นอยู่สนิทสนมกันเป็นเพื่อนซีปึกหรือเป็นสามีภรรยาพอโกรธกันเท่านั้นแหละโอ้โหลงเฟซบุ๊กกระจายไลฟ์สดกระจายเอาแกมาเปิดเผยได้ไงอ่ะนี่เป็นการนินทาที่บาปที่สุดตั้งแต่มีมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมานะครับนินทาก็คือไลฟ์สดด่าคนนั้นคนนี้นี่เขาไม่มีสิทธิ์ตอบโต้ไม่มีสิทธิ์ชี้แจงนี่รับเต็มแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยมันไม่ตายคนพูดนินทาชาวบ้านออกไลฟ์สดเนี่ยตายแต่เฟซบุ๊กมันไม่ตายนะมหาศาลไหมพี่น้องขอดูอานะนบีบอกไงอิตตะกูดะวะตันมัสลูมจงระวังคนขอดุอาของคนถูกอธรรมไลซาบิฮิยาบินไม่มีฮิยาบกันว่าอิงกานะกาฟิรอนแม้ว่าเขาจะเป็นกาเฟตก็ตามอัลลอฮ์รับดุอาแม้กระทั่งกาเฟตที่มุสลิมไปอธรรมเขาขอดุอาวิงวอนต่ออะไรของเขาก็แล้วแต่อัลลอฮ์รับการดุอาของเขานบีบอกว่าไลซาบิฮิยาบินไม่มีฮิยาบกันหมายถึงว่าคนถูกอธรรมระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่สายตรงอัลลอฮ์เขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตจะใช้ในบั้นปลายชีวิตไอเราไปขอยืมบอกว่าอาทิตย์หนึ่งใช้ที่ไหนได้หายเกี้ยงหายเงียบแล้วเขาก็นั่งร้องไห้สิเพราะไม่มีอะไรจะกินแล้วไงนี่เขาดูอาเมื่อไหร่ทำมาหากินไม่ขึ้นนะครับนี่ต้องระวังนบีบอกว่าชอบเที่ยวไปด่าคนนั้นด่าคนนี้นี่การลงโทษในกุโบร์ถูกลงโทษด้วยพี่น้องเอาอุซุบิลามินซาลิขอดุอาไม่มีเวลาอธิบายเยอะนะครับมีอีก2หะดีษใช่แต่ว่าเราจะระงับคำพูดของเราไปนินทาคนอื่นคนที่นั่งฟังแล้วมีคนอื่นแล้วนินทาคนอื่นให้เราฟังสุนนะห์ให้ทำแบบนี้ครับมันรดดาอันอิรดิอาคีฮิใครก็ตามที่แก้ต่างให้กับบุคคลที่สามคือในกอเนี่ยพูดถึงคนอื่นลับหลังเราได้ยินเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นไปแก้ต่างให้เขารดดัลลอฮูอันวะจฮิฮิอันนารอยามันกิยามะในวันกิยามะอัลลอฮ์จะให้ใบหน้าของคนคนนี้ออกห่างจากไฟนรกฉะนั้นเรานั่งอยู่ในวงสนทนาในกอพูดถึงเรื่องของคนอื่นเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ความจริงอย่าพูดนะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรกันเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติของเขาเราต้องปกป้องเกียรติของมุสลิมอย่าไปว่าเขาถ้าใครพูดอย่างนี้ปกป้องเกียรติของพี่น้องมุสลิมรับหลังนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะทำให้ใบหน้าของเขาออกห่างจากไฟนรกในวันกิยามะห์ฉะนั้นการจะขจัดการพูดเรื่องของคนอื่นให้ร้ายคนอื่นไม่ได้หมายรวมคนพูดอย่างเดียวคนนั่งฟังด้วย ลองดูก็ได้คนชอบพูดเรื่องของคนอื่นเรานั่งฟังอ๋อจริงหรอเอาอีกไอคนพูดมันก็จะสนุกอีกใช่ไหมคือนินทาเนี่ยมันอร่อยยิ่งกว่าโหยเขากินข้าวมันข้าวหมกข้าวอะไรทั้งหมดอร่อยยิ่งกว่ากินทุเรียนอีกนะฉะนั้นปกป้องคนที่เขาถูกกล่าวร้ายด้วยประการสุดท้ายแล้วในวันกิยามะห์เรารวมตัวอยู่ที่ทุ่งมะชัดเนี่ยอัลลอฮ์จะตรัสอย่างนี้ว่าไอ้นั่นมุตะฮาบูนบิยาลีลีใครที่รักกันเพื่อฉันใครที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เพื่อฉันอันเย้ามะอูซิลลุฮุมฟีซิลลีเย้ามะลาซิลละอิลลาซิลลีฉันจะให้เขาไปอยู่ในใต้ร่มเงาของฉันโดยไม่มีร่มเงาใดแล้วยกเว้นร่มเงานี้เท่านั้นในวันกิยามะห์ในติรมิซีบอกว่าร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ควบม้า100 ปียังไม่ออกจากร่มเงาพี่น้องควบม้าไปถึงอเมริกานี่กี่ปีครับผมให้ปีเดียวเอาระหว่างเมืองไทยกับอเมริกานี่ไกลขนาดไหนนะแต่นี่ควบม้า100 ปีร่มเงาของอัลลอฮ์ยังไม่ออกเลยอะแต่คนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์รักกันเพื่อให้อัลลอฮ์สูงส่งรักกันเพื่อให้อิสลามสูงส่งถ้อยดำรัสของอัลลอฮ์สูงส่งคนเหล่านี้อัลลอฮ์จะไปให้อยู่ใต้ร่มเงาและไม่มีร่มเงาใดแล้วอิลลาซิลลียกเว้นร่มเงานี้ของฉันเท่านั้นที่เขาจะได้อยู่พี่น้องสุดท้ายแล้วตะฮาบูนรักกันพี่น้องเราทั้งสิ้นวันนี้แทบจะไม่ได้ยินว่าคณะไหนนะถูกไหมคณะนั้นคณะนี้อิสลามเชยมากถ้าใครมาพูดมีคณะเดียวคือคณะที่ตามอัลลอฮ์ตามรอซูลดารุนอาบิดินละหมาดกี่เวลาครับที่มัสยิด5ใช่ปะอ้าวทำไมเหมือนที่อาติกอะทำไมเหมือนที่แม่บางอะทำไมเหมือนที่หนองจอกอะทำไมเป็นเหมือนที่ซาอุดีล่ะที่ดารุนอาบิดีนเนี่ยหันไปทางไหนครับเวลาละหมาดกิบละเอ้าทำไมเหมือนกันน่ะพี่น้องเราพี่น้องกันคนมันผิดได้ก็บอกแล้วเนี่ยเรามันมีถูกมีผิดไม่ใช่มาลายกานี่ถูกอย่างเดียวนะเขาก็ผิดได้เราก็ผิดได้สิ่งที่เขาผิดโอ้มันเท่าภูเขาแต่พอเราผิดบ้างนิดเดียวได้ไงอะครับเนาะเพราะงั้นเวลาจะคุยอะไรคุยเรื่องเราคุยเรื่องคนที่สนทนาด้วยเป็นไงแกนู่นนั่นอ่ะสนุกกว่าเยอะหรือไม่ก็คุยเรื่องศาสนาเลยเนาะเผื่อมีพี่น้องจะถามคำถามนะครับถามแบบเขียนมาหรือมีไมค์ใช่ไหมฮะไมค์ลอยมีไหมฮะมีคำถามไหมครับมีค่ะอาจารย์ถามเลยครับขออนุญาตนะคะวันก่อนดูรายการลอฟฮานของอาจารย์ทำไปแล้วอย่างน้อยก็ไม่อาติก็ไม่สิ้นคนดีนะฮะดูเสมอค่ะอาจารย์นี้ก็อาจารย์มีคนหนึ่งเขาโทรถามอาจารย์ว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้ละหมาดดูรีกับอัสลีเนื่องจากว่าไม่ทันก็เลยจะมาละหมาดตอนกลางคืนเนี่ยค่ะทีนี้ถามว่าอาจารย์ก็บอกว่าได้แต่อาจารย์ตอบว่าดูรี2 รอกะอะห์อัสลี2 รอกะอะห์ก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่เป็น4คะอ๋อผมแยกประเด็นอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยเดินทางอยู่ในภาวะเดินทางไหมถ้าเขายังอยู่ภาวะเดินทางยังไม่กลับเข้ากรุงเทพเนี่ยให้เขาละหมาดซูรี2อาซัด2มักริก3อิชา2ละหมาดรวมไปเลยเนี่ยได้แต่ถ้าเขากลับมาที่บ้านของเขาแล้วกลับมาบ้านของเขาแล้วตอนที่เขาเดินทางเขาไม่ใช้สิทธิในการย่อถ้ากลับมาถึงบ้านเขาต้องละหมาดเท่าไหร่ครับเขาละหมาด4เต็มซูรี2 ซูรี อาซัด4มักริบ3นะครับค่ะอาจารย์อีกคำถามนึงค่ะถ้าเราละหมาดเราไม่ได้ละหมาดตอนกลางวันเนี่ยมันด้วยอุปสรรคอะค่ะแต่ว่าเรามาละหมาดใช้ในกลางคืนเนี่ยเป็นไรไหมคะคืองี้นบีบอกว่ามันน่ามาเอานาซิยาใครก็ตามที่ลืมละหมาด นะหรือนอนแล้วมันเลยเวลาละหมาดให้เขาละหมาดตอนไหนครับอิซาซะกะรอฮาฟะซัลลีจงละหมาดอิซาซะกะรอฮาเมื่อเขานึกขึ้นได้ฉะนั้นที่ถามบอกว่าเราเนี่ยตอนละหมาดซุรีหรืออัสรเนี่ยไม่ได้ละหมาดสมมติซุรีกันแล้วกันซุรีนะสมมตินะไม่ได้ละหมาดเสร็จแล้วเรานึกขึ้นตอนไหนล่ะครับเรามานึกขึ้นตอนหลังอัสรเราละหมาดอัสรไปแล้วยืนขึ้นอีกอมะถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ต้องอีกอมะนะครับก็ละหมาดเนี่ยละหมาดกอดอใช้ซุรีอันนี้ได้แต่ถ้าลืมไปเลยแล้วไปนึกได้ตอนกลางคืนอิซาซะกะรอฮาไปนึกได้ตอนกลางคืนก็ให้ละหมาดตอนกลางคืนหรือหนึ่งวันผ่านไปแล้วเพิ่งนึกได้อันนี้ไม่ผิดนะเพราะคนลืมอัลลอฮ์ไม่เอาผิดนึกได้เมื่อไหร่ตอน10โมงเช้าเมื่อวานนี้ละหมาดบ่ายลืมละหมาด10โมงเช้าของวันนี้นึกขึ้นได้เนียดกอดอใช้แล้วก็ละหมาดอาบน้ำละหมาดซุรี4แล้วกันนะเข้าใจใช่ไหมครับครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามครับช่วงนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาของการออกซะกาตครับทีนี้เมื่อเราเตรียมซะกาตไว้เรียบร้อยแล้วครับเราทยอยให้กับผู้ที่จะรับซะกาตไปเรื่อยๆได้ไหมครับอุลามะบอกเพราะว่าผมทำหนังสือเรื่องซะกาตไงก็อันนี้ค่อนข้างจะแม่นหน่อยคืออุลามะบอกว่าเวลามีซะกาตนะฮะมีซะกาตให้เจียดออกมาเลย 2.5% จากเงินต้นของเราสมมุติเราเจียดออกมาแล้วมีเงินทั้งหมด 50,000 บาทนี่สมมุตินะ 50,000 บาทนี่คือซะกาตอุลามะบอกว่าสมควรอย่างยิ่งยวดเพื่อที่จ่ายซะกาตให้หมดเร็วที่สุดยกเว้นกรณีเดียวที่ให้ช้าได้กรณีที่ไม่เจอบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตแต่ถ้าเราเจอบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตอันนี้ให้รีบจ่ายซะกาตไปเลยเพราะซะกาตสิทธิ 50,000 บาทตรงนี้อันนี้เงินสมมุตินะครับไม่ใช่สิทธิของเราแล้วเป็นสิทธิของบุคคล8ประเภทเกิดวันดีคืนดีเราเจียดออกมาแล้วยังไม่ให้ทั้งที่มีคนมีสิทธิ์ได้รับซะกาตเกิดเราเสียชีวิตญาติพี่น้องไม่รู้เอ้านี่ป้าเขาแยกใส่ซองไว้ผู้ตายแยกใส่ซองนึกว่าจะไม่รู้เงินอะไรก็มาต้องเป็นเงินมรดกนะอันเนี้ยเป็นการแก้ที่ดีที่สุดฉะนั้นที่ดีแล้วให้จ่ายซะกาตให้หมดไปถ้าหากว่ามีคนรับซะกาตนะครับนี่ในกรณีที่ผู้ที่รับซะกาตเนี่ยต้องการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับเมื่อเราให้เขาไปแล้วทีเดียวใช่ไหมฮะครับในอนาคตต่อไปเขายังต้องการความช่วยเหลืออีกครับเราจะทำยังไงกรณีนี้เนี่ยต้องดูก่อนว่าคนที่เราจ่ายซะกาตสมมติเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะอุลามะก็บอกว่าถ้าหากว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขามีความต้องการเดือดร้อนเราจะให้เงินก้อนนี้ทั้งก้อนเลยก็ได้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะเป็นคำตอบของบังนะครับกล่าวคือสมมุติว่าผมเนี่ยไปติดยืมไปยืมเงินเขาทำมาหากินไม่พอไปยืมเงินเขามา50,000 บาทปรากฏว่าเจ้าหนี้บอกว่าถ้าวันนี้ไม่คืนนะแกติดคุกแน่ถ้าผมติดคุกลูกภรรยาอะไรปุ๊บต้องเดือดร้อนเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนพี่น้องก็เอาเงิน50,000 บาทให้ผมเลยแล้วผมก็ไปให้เขาอันนี้เนี่ยอุลามะบอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาส่วนกรณีของบางเนี่ยหน้าที่เราจ่ายซะกาตถ้าเราจ่ายซะกาตเขาต้องการความช่วยเหลือบ่อยๆอันนั้นเป็นหน้าที่เขาจะต้องบริหารสตังค์เองไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราเป็นคนให้เขาบอกบางถ้าบางอันนี้ซะกาตผมนะผมให้บางตรงนี้นะบางบริหารเอานะเพราะว่ารู้แล้วเนี่ยบางต้องมีความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องแต่บางต้องบริหารให้ดีผมก็ช่วยได้ตรงนี้ซะกาตผมมีตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเห็นเขาเดือดร้อนพี่น้องให้ไปเลยก้อนหนึ่งแต่ถ้าคิดว่ามีคนอื่นเดือดร้อนด้วยก็แบ่งซะกาตให้คนอื่นด้วยนะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยให้เขาต้องบริหารเองนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดแทนเขาด้วยเข้าใจว่าเขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือตลอดแต่การที่เอาซะกาตเก็บไว้กับเราแล้วไม่ยอมจ่ายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งซึ่งสิทธิของเขาที่เขาจะได้เขากลับไม่ได้และเราไม่มีสิทธิ์ใช้เงินนี้ด้วยซ้ำฉะนั้นหน้าที่เราก็คือจ่ายไปให้หมดไม่ว่าจะจ่ายเขาคนเดียวหรือก็จ่ายแยกคนอื่นก็ตามเข้าใจใช่ไหมครับบาง ครับอย่าซากันหรอกครับได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้ไหมฮะครับคือถ้าเรามีสกัดก้อนใหญ่อ่ะครับแต่นี้ในแถวบ้านเราเนี่ยมีคนที่ต้องการช่วยเหลือเนี่ยที่รับสกัดเนี่ย5 คนครับเราก็เอาก้อนหนึ่งค่อนข้างใหญ่ที่ใหญ่หน่อยอ่ะไปให้คนที่1เพื่อที่ให้เขาเนี่ยสามารถไปตั้งตัวได้แล้วปีหน้าเขาก็ไม่ต้องรับสกัดแล้วแล้ว4 คนนี่ก็มีให้เขาบ้างให้เขาบ้างมาให้มีพอมีให้เขาบ้างไปต่อไปเราก็ช่วยคนที่2ให้เขาช่วยตัวเองได้ครับก็หมดไปแล้วเหลือ3 คนทำอย่างนี้ได้ไหมฮะคืออย่างนี้การจ่ายสกาดเนี่ยสมมติว่ามี5 คนเราตั้งใจจะให้5 คนนี้นะสมมุตินะด้วยเงินก้อนเราถูกไหมฮะด้วยเงินก้อนใหญ่เราเนี่ยว่าจะให้5 คนนี้ต้องดูว่า1 ใน 5เนี่ยใครเดือดร้อนกว่าก็ให้เขาเยอะหน่อยแล้วก็เฉลี่ยกันไปเดือดร้อนนะต้องดูว่าความเดือดร้อนเขาว่าถึงขั้นเดือดร้อนเช่นเนี่ยถ้าไม่ได้ตังค์เนี่ยไปสมัครเรียนไม่ได้แล้วลูกไม่มีค่าเทอมไม่มีนี่เขาเดือดร้อนอาจจะให้เขาทั้งหมดก็ได้หรือส่วนใหญ่ให้เขาแล้วก็คนอื่นก็ทยอยไปอันนี้สามารถทำได้คือเราต้องการที่จะให้แต่5 คนเนี่ยพอปีต่อไปเนี่ยลดไปแล้ว1 คนคือเราแต่4 คนนี้เราก็ให้แต่ไม่ได้ให้มากเลยคนที่เราตั้งตรรกะอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมที่เหลือ4 คนในระหว่างหลังรอมฎอนเขาอาจจะมีทำมาหากินที่ดีเขาอาจจะรวยขึ้นก็ได้ปีหน้าเขาอาจจะไม่มีสิทธิ์รับสกาดก็ได้แล้วก็ในทางตรงกันข้ามมันอาจจะมีคนรับสกาดเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า4 คน 5 คนนี้อีกในเดือนรอมฎอนปีหน้าอันนี้ไม่แน่หรอกครับฉะนั้นการช่วยเนี่ยหลักการบอกเลยว่าจ่ายสกาดให้เขาดูเลยว่าใครเดือดร้อนมากกว่าก็ให้เขาเยอะหน่อยตรงนั้นนะแล้วก็ขอดุอาให้เขาว่าให้เขาเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ให้ริสกีเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับแล้วก่อนนะเรากล่าวว่าจะให้แค่5 คนนี้เลยใช่ไหมฮะคนอื่นเราไม่เหลียวแลเลยใช่ไหมฮะอ๋อนี่แซวเล่นนะฮะกล่าวว่าจะให้เฉพาะ5 คนนี้เท่านั้นนะฮะอ๋อครับไม่เป็นไรฮะครับอาจารย์ฮะครับผมประกาศจ่ายให้พี่ชายแท้ๆได้ไหมฮะเขาลำบากตกงานอย่างนี้อันนี้เอาหลักนี้ไปนะนี่หลักของศาสนานะสกาดเนี่ยให้กับบุคคลที่เราไม่ได้เลี้ยงดูเขาไม่ได้ให้นัฟกอเขาประเด็นคือว่าพี่ชายเราเนี่ยเราให้เงินเดือนเขาทุกเดือนไหมสมมติเราให้เขาเดือนละ2,000 พอถึงรอมฎอนไม่มีสิทธิ์ได้รับสกาดเลยครับเพราะเราเลี้ยงดูเขาทำไมสกาดเราให้กับมะกับปะเราไม่ได้เพราะใช่ทำไมสามีให้สกาดภรรยาไม่ได้เพราะเราต้องให้นัฟกอฉะนั้นพี่ชายจนเราช่วยเหลือมาทั้งปีเลยทุกเดือนอันนี้ให้สกาดไม่ได้แต่เราไม่เคยช่วยเหลือพี่ชายเราเลยพอถึงเดือนรอมฎอนเรามีสกาดให้พี่ชายเราได้ไหมได้เนื่องจากเราไม่ได้เลี้ยงดูเขาครับถ้าให้เป็นครั้งคราวใช่ป่ะไม่ได้เป็นประจำนะเขามีสิทธิ์ได้รับสกาดสิแต่ถ้าให้เป็นประจำนี่เขาเรียกเลี้ยงดูนะเขาเรียกเลี้ยงดูเช่นเราเนี่ยส่งเสียเด็กคนหนึ่งให้เรียนโรงเรียนศาสนาหรือสามัญก็ตามเดือนละ2,000พอถึงเดือนรอมฎอนจะจ่ายสกาดเด็กคนนี้เราให้ไม่ได้แล้วเพราะเราเลี้ยงดูทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเป็นคำถามสุดท้ายค่ะวันนั้นดูรอฟฮาแล้วบอกว่าไปลงทุนอยู่2 ล้านแล้วก็อาจารย์2 ล้านนี้ได้คืนมาหรือยังคะเดี๋ยวจะได้คนที่เมื่อกี้5 คนจะได้เอาไปให้รอฟฮานก็อันนี้อยากจะพูดเลยฮะคือมูลที่รอฟฮานเนี่ยสร้างอาคารที่พักคนเดินทางตอนนี้อยู่ได้แล้วนะครับแล้วก็เขามาอยู่กันแล้วนะฮะพี่น้องทางภาคใต้มากัน40-50 คนก็มานอนที่นั่นแล้วครับที่ภูเก็ตก็มานอนแล้วก็อบรมเด็กล่าสุดเด็กผู้หญิงนะครับก็มานอนเด็กผู้ชายก็นอนที่มุศอลลาเราก็ตอนที่กำลังสร้างอยู่แล้วขาดสตังค์2 ล้านกว่าบาท2 ล้านกว่าบาทนะครับล้านไปปลายด้วยอาทิตย์2 ล้านกว่าบาทจากผู้ใหญ่ใจดีนะ2 คนคนละล้านแล้วก็รายย่อยๆอีกคนละ100,000 200,000เสร็จแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะเลิกทำก็ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยพี่น้องเคยสร้างบ้านใช่ไหมเวลาหยุดสร้างแล้วก็อัลลอฮ์กว่าจะเรียกช่างมาได้บางทีบางบ้านเนี่ยปูนค้างตึงอยู่งั้นเป็นปีนะอันนี้อยู่แล้วอันตรายนะครับเราก็เลยให้ช่างสร้างจนเสร็จ แล้วก็เสร็จจริงเราก็ไปยืมสตังมา2 ล้านกว่าบาทก็ปรากฏว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็เลยขอรับบริจาคจากพี่น้องที่มีซะกาตนะครับหรือว่าพี่น้องที่มีซะดะกอฮ์ก็บริจาคมานะครับวัน2 วันนี้ครบครึ่งเดือนแล้วผมจะไปอัพบุ๊กอีกทีหนึ่งตอนนี้ได้มา200,000 กว่าบาทจาก2 ล้านได้มา200,000 กว่าบาทก็ขอดูอานะครับเผื่อพี่น้องคนไหนขายที่ได้นะให้สกามสัก1,000,000อย่างนี้นะ ยอดตอนนี้ยอดเป็นหมื่นเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ที่โอนกันมาแต่ยอดมากกว่านี้ยังไม่มีก็ฝากพี่น้องด้วยนะพี่น้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยถ้าจะเอาสกาดให้กับมูลนิธิเพราะมูลนิธิรับได้ในฐานะฟรีซะบิลิลละห์แล้วก็วันนี้ผมนำหนังสือเตือนฉันเตือนเธอมาพี่น้องไม่ได้ไปที่งานใช่ไหมครับเล่มนี้แจกฟรีนะฮะก็เอางี้ผมมีมาในรถเอางี้ถ้าพี่น้องบริจาคให้รับพานคนละกี่บาทก็ตามเนี่ยผมหัดียะให้1 เล่มเนาะวันนี้อาจารย์จะมาเอามาให้กี่เล่มคะผมเอามาน่าจะ23 เล่มค่ะเดี๋ยวให้กะช่วยก็ได้นะดูแล้วก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าขาดอีก800,000นะคะฮะถูกไหมคะไม่ใช่800,000แล้วเยอะกว่านั้นนะครับเราได้มาแค่200,000เองนะฮะสำหรับอาคารที่พักคนเดินทางแล้วก็อันนี้เป็นซอดะกอฮ์ยาริยะห์นบีบอกว่าไบตันลิอิบนิซะบีนบะนาหูใครก็ตามที่สร้างบ้านพักหลังหนึ่งให้กับคนเดินทางแต่ของผมเนี่ยเราพานเนี่ย7ไม่ใช่ของผมเนี่ยของผู้ที่เราพานเนี่ย7 ห้องนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะแล้วล่าสุดนี้หลังรอมฎอนนี้ผมจะอบรมมุอัลลัฟสอนเรื่องนมาดก็จะพักที่นั่นแล้วก็ทางของกลุ่มอิสลามทอล์กมาใช้เดือนกรกฎาเนี่ยอบรมเรื่องอัลกุรอานก็มาพักที่นี่นะครับก็ให้ฝากพี่น้องด้วยช่วยกันนิดนึงนะครับผมก็ถ้าหลังรอมฎอนเนี่ยก็จะลำบากในเดือนรอมฎอนตอนนี้15 คืนหลังนี่ก็จะระดมทุนเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะอันนี้ของมูลที่นะครับแล้วเราจะมีหนังสือเนี่ยให้หัดียะห์หนังสือก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับหะดีษแล้วก็จะอธิบายนะครับ1 หะดีษจะมี2 แผ่นหมายถึงว่าพี่น้องไปอ่านหลังนาซีฮัตนะหลังอะไรนะหลังละหมาดหรืออิหมัมอ่านเขาเอาไปทำฮะละกอแล้วนะที่บางปูนี่ขอมา200 เล่มนะจะไปแจกคนอิอ์ติกาฟอันนี้เราทำแจกฟรีและปลายปีจะออกเล่มใหญ่นะครับอันนี้553 หะดีษเล่มนี้นะแต่ปลายปีจะเป็น365 หะดีษวันละ1 หะดีษ1 ปีเต็มเล่มหนาประมาณ700 กว่าหน้าอันนี้แจกทุกมัสยิดฟรีนะครับแล้วก็แจกพี่น้องที่ร่วมหัดียะห์มา 1,000 บาทจะให้1 เล่มนะแต่ตอนนี้กำลังเขียนอยู่ได้100 กว่า หะดีษแล้วนะครับนะใจร่มๆนะปลายปีอินชาอัลลอฮ์จะได้หนังสือที่มีหะดีษ365 หะดีษพี่น้องอ่านกันเพลินเลยแหละครับนะครับแล้วหะดีษที่ผมอ่านไปสักครู่นี้ก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ยาซากัลลอฮ์นะครับยาซากัลลอฮ์ค่ะอาจารย์ครับก็อีก2 เดือนเจอกันทีเนาะนะครับผมก็อันนี้คงไว้เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์